สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับยายทอนเนาะค่ะน้องมื้อนี้ยายทอนก็นานละพันอ้อยคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องเออทั้งส่งเคอรี่สับเป็นท่อนลังส่งเป็นลังทั้งขายเป็นล่ำค่ะพี่น้องถามมารับเองหรือว่านัดรับจังสี่จะเอาเป็นล่ำก็ได้ค่ะพี่น้องยายทอนก็ขายเป็นล่ำเออไม่ได้ขายเป็นกิโลนะเพราะว่ายายทอนขายเอาไปให้ปลูกเอาไปทำพันธุ์ที่ไรของยายทอนนะพี่น้องบ่อไข่ได้ขายอ้อยที่แก่มีอายุที่แก่แล้วเอาไปคั้นน้ำหลอกสมองยายทอนจะเฮ็ดยืนอยู่ลักๆกะจิขายพันอ้อยค่ะพี่น้องเห็นบ่มื้อนี้ก็นัดรับอยู่2เจ้าค่ะพี่น้องเอามาให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะก็คือก็ยังขายทําธุรกิจนี้ก็ยังทําอยู่เรื่อยๆยายทอนก็บ่ได้เงียบไปไสค่ะพี่น้องบ่ว่าจะซับเป็นร่างส่งจังสิก็ส่งทุกมื้อล่ะค่ะพี่น้องส่งทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ค่ะนัดรับกะนัดรับเนาะค่ะผู้ใดสะดวกหรือว่าเบิ่งคลิปนี้อยากได้ทอนพันอ้อยล่ะค่ะท่านเขากระทักยายทอนมาได้ค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆค่ะที่เบิ่งจ้า